นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันเสาร์ขึ้น1ค่ำเดือน7ปีเถาะวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลเริ่มต้นเดือน7ทางจันทรคติหรือเดือนไทยนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ำทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อนทิศความสำเร็จของวันนี้คือทิศอุดรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสำเร็จของวันนี้คือเพชรคริสตัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีในชื่อคือดอชดาตอปตักขอฐานนพุทโธทพุทธเท่าและหนอนเดนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอลิงและโมแวนเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือสอสลาสอโบรสีสอเสือหอหีบรอจุราวอ่างและหอนคู่เลขมงคลวันนี้เลข7เลข6และเลข3มายเซตวันนี้ปราจีนสอนไว้ว่านกทำรังให้ดูไม้ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือผู้ที่ทำตนให้เล็กที่สุดผู้ที่เล็กที่สุดก็จะกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผู้ที่ให้เกียรติผู้ที่มีเกียรติก็คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่นนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ